วันนี้ผมใส่เสื้อบาร์เซโลนามานะครับหลายคนจะบอกว่าวันนี้มาวิเคราะห์ทีมลาลีก้าหรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่นะครับวันนี้ผมมาคุยเรื่องของบาร์เซโลนาและเรื่องของฟุตบอลด้วยส่วนจะเป็นยังไงวันนี้ไปคุยกับทนายของดร.นเรนนะครับชุติจิรวงศ์กันว่ารายละเอียดของการจัดอันดับสโมสรฟุตบอลที่มีรายได้สูงที่สุด 20-30 อันดับแรกมีอะไรกันบ้างนี่ผมนั่งอยู่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเพราะใส่เสื้อยูเวนตุสนะฮะส่วนผมใส่เสื้อบาร์เซโลน่านะครับของยุคมาราโดน่าด้วยนะครับเพราะเรากำลังคุยกันอยู่นะครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลมันนี่ลีกสัปดาห์ที่แล้วดร.มาบอกว่า20อันดับแรก30อันดับแรกของสโมสรฟุตบอลทั่วโลกเลยนะฮะที่มีรายรับสูงที่สุดได้แก่อะไรกันไปบ้างเราไล่เรียงกันไปแล้วแต่ทีนี้พอเรามาถอดรหัสนะครับว่าแต่ละสโมสรที่เขาได้รายได้มาที่บอกมีอยู่3ส่วนนั้นนี้เนี่ยนะฮะมาจากอะไรบ้างถ้าจะมีการบริหารจัดการให้มากขึ้นถอดรหัสในเชิงการบริหารจัดการจะเป็นอะไรโดยเฉพาะยิ่งเลยท่ามกลางโลกดิจิตอลวันนี้คุยกับดร.นเรนกันต่อครับเวลาที่ดีร้อยทำอะไรดีร้อยจะสกัดบทเรียนหลักๆเลยนะครับออกมาให้กับคนที่เขาอ่านรีพอร์ตได้เข้าใจกันด้วยแล้วก็นำไปมีการพัฒนาต่อไปด้วย key findings หรือการค้นพบหลักๆในการที่เราจัดแรงกิ้งเอา20อันดับนี้ได้แก่อะไรบ้างครับอันที่หนึ่งเลยที่เห็นชัดเลยนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปหลายครั้งก็คือว่ารายได้ของฟุตบอลคลับมามาจาก3ส่วนนะมาจาก Match Day คือค่าทิเก็ตตั๋วค่าเข้านะครับบอร์ดแคสต์แล้วก็คอมเมอร์เชียลเนี่ยเราก็จะแนะนำฟุตบอลคลับซึ่งบางคนก็เป็นลูกค้าดีร้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าสิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือคอมเมอร์เชียลและ Match Day เพราะว่าบอร์ดแคสต์นี่คือไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลีกคุณฟิกมาอยู่แล้วแล้วคุณทำได้นี่คือคุณต้องแข่งให้ดีแล้วให้ผลงานคุณได้ดีคนเข้าสนามเยอะถ้าคุณ performance ดีมันก็รายได้ก็ตามมาถูกไหมจริงมันไม่แค่รายได้มันมีเรื่องอื่นอีกนะแต่ match day และ commercial เป็นสิ่งที่ควบคุมได้เพียงแต่ match day เป็นอันที่มันยากนิดนึงเพราะว่าการขยายสเตเดียมปรับเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันโครงสร้างพื้นฐานนะมันลงทุนสูงด้วยใช้เวลาอีกนะแต่อันที่มันเร็วหน่อยและควบคุมได้คือ commercial นะครับและณวันนี้มันมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่คุณสามารถที่จะ commercialize หรือ capitalize ไอ้เจ้านี้ได้ต้องอย่าลืมว่าฟุตบอลคลับก็เหมือนแบรนด์หนึ่งแบรนด์นะจะเสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์ A แบรนด์ B ฟุตบอลก็เป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์คุณเป็นแบรนด์ปุ๊บคุณสามารถที่จะ leverage หรือใช้ประโยชน์จากความเป็นแบรนด์ได้ครับคุณเป็นเจ้าของคอนเทนต์ก็เหมือนนี้เหมือนคุณมีนักฟุตบอลดังๆมีดารามีนั่นมีนี่ฮะคุณอาจจะมีอินเทอร์วิวเฉพาะนักเตะคนนี้คุณมีหลังที่ล็อกเกอร์รูมคุณอาจจะมีอะไรลูกเล่นที่เป็นคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ต่างเหล่านี้คุณจะมาปล่อยในเทเลชั่นมีเดียก็ได้หรือถ้าวันนี้เรามีนิวมีเดียเยอะแยะถูกไหมฮะเรามีโมบายแอปเรามีแพลตฟอร์มเช่นแม้กระทั่ง Netflix อะไรก็ได้คุณมีแพลตฟอร์มอีกเยอะแยะที่คุณจะทำได้ตัวอย่างลิเวอร์พูลก็มี YouTube Channel ของเขาที่คุณ Subscribe สมมติตัวอย่างนะครับช่องทางการหารายได้ใหม่ๆบนแพลตฟอร์มใหม่ๆมันมีเยอะอันที่2ที่เราแนะนำซึ่งผมเชื่อว่าฟุตบอลคลับหลายอันก็ทำอยู่แล้วล่ะนะครับคือเรื่องของการ internationalization คือการออกไปนอกประเทศตัวเองไปโปรโมทเจมส์ฟุตบอลคลับพวกนี้ก็จะมาโปรโมทนอกประเทศมาประเทศเราบ้างหรือไปสิงคโปร์ไปที่ไหนเพื่อจะหาแฟนเบสเยอะขึ้นครับนะครับแล้วอย่าลืมว่าแฟนเบสพวกนี้รุ่นหลังๆเนี่ยมันมีเรามีเจเนอเรชั่นใหม่ๆเจนเซตเราชอบพูดถึงครับเจนเซตเนี่ยเขามีวิธีการคิดอีกแบบนึงนะคือเจนเซตเนี่ยเขาจะตามบางทีเขาตามคนมากกว่าตามคลับนะอันนี้น่าสนใจดร.ก่อนที่จะไปถึงเจนเซตบางทีผมเห็นจำนวนคนที่ตามนะครับเช่นเรื่องของปัจจุบันนักเตะใช้ Instagram ค่อนข้างเยอะมากนะครับดีร้อยพอมีสถิติไหมครับว่าการตามคนกับตามคลับมันไปในทิศทางเดียวกันไหมครับอันนึงที่น่าสนใจมากคือนักฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็เขาเล่นนะฮะเขาเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเพราะฉะนั้นเขาบริหารเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างดีตัวอย่างหนึ่งอย่างบาร์เซโลน่าเนี่ยตัวทีมตัวฟุตบอลคลับเนี่ยมีคนตามอยู่80กว่าล้านอันนี้คือ Instagram IG ใช่ Instagram ครับแต่เมสซี่เนี่ย140ล้านเมสซี่เยอะกว่าครับเมสซี่เยอะกว่าครับเยอะกว่าครับเยอะกว่าตัวครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าตัวนักเตะเนี่ยเป็นแม่เหล็กจริงนะแล้วคุณก็ต้องเพราะงั้นถ้าทีมไหนมีแม่เหล็กอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะเขามีแฟนเบสที่ดีอยู่ขยายผลแล้วขยายผลใช่อีกทีมที่น่าสนใจเป็นทีมที่บริหารเรื่องโซเชียลมีเดียได้ค่อนข้างดีก็คือเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดนี่เป็นทีมในแฟนคลับทั้งหมดฟุตบอลคลับทั้งหมดที่มีคนฟอลโล่โซเชียลมีเดียเยอะที่สุดเท่าไหร่ครับร้อยกว่าล้านแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้ร้อยสิบเยอะที่สุดเลยเหรอร้อยกว่าเยอะสุดในฟุตบอลคลับทั้งหมดอย่างบาร์เซโลน่าเมื่อสักครู่80ใช่ไหมฮะผมเรียนไม่ดีกับเยอะสุดผมไม่เคยทราบเลยเรียนไม่ดีจะเยอะขนาดนั้นเราถึงมองว่าถ้าคุณมีแฟนเบสขนาดนี้ที่ร้อยกว่าล้านมาตามคุณเนี่ยคุณก็ต้องใช้ประโยชน์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ใช้ประโยชน์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าว่าลูกค้ามีแพทเทิร์นแบบไหนชอบซื้อตั๋ววิธีไหนชอบรูปแบบเรายังไงชอบซื้อมาใช้ได้เรายังไงคุณก็สามารถวิเคราะห์ได้ใช่ไหมเมื่อคุณมีข้อมูลตรงนี้พอคุณวิเคราะห์ได้คุณสามารถสร้างแคมเปญต่างๆได้
คุณจะมีโลจิสติกโปรแกรมไหมซื้อเสื้อหนึ่งอะไรก็ว่าไปสะสมเพราะคุณก็สามารถที่จะเล่นลูกเล่นกับข้อมูลต่างๆแล้วเอา data ต่างๆเพราะโซเชียลมีเดียปัจจุบันต้องบอกว่าเขามีฟุตปรินท์เขาเห็นได้ตลอดและสามารถนำไปขยายผลต่อไปได้ด้วยโอ้โหอันนี้เยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของ new fan base Gen Y ติดค้างอยู่บอกว่าเขาอาจจะนึกคิดไม่เหมือนเช่น baby boomer หรือพวกเราซึ่งเป็น Gen X แตกต่างไงครับดร.คือ Gen ใหม่ๆเท่าที่เราเห็นนะว่า Gen Z นะฮะเขาเริ่ม follow ตัวนักเตะบางทีมากกว่าตัวคลับพวกนี้ท่านนักเตะคนนี้อยู่คลับนี้อยู่ FC เนี้ยเกิดย้ายไปปุ๊บเนี่ยบางทีเจนแซ่พร้อมจะย้ายเลยเนี่ยขณะที่เจนเราเนี่ยถ้าเราชอบแฟนฟุตบอลคลับไหนเราก็มักจะอยู่กับฟุตบอลคลับนั้นเราจะไม่ได้ยึดติดกับตัวนักเตะเท่าไหร่แต่เจนแซ่ไม่ใช่เจนแซ่บางทีตามคนเตะไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ฟุตบอลคลับก็ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีนะครับว่าคุณมีนักเตะไปไม่ได้ก็จริงคุณจะทำไงให้เขาอยู่กับคุณนานๆหนึ่งอยู่กับคุณนานๆสองคุณเอาเดต้าที่เขามีจากที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมที่มีส่วนตัวเขาตัวคลับคุณจะมาเลเวลเลชมันยังไงนะครับที่ให้มันเหมาะสมด้วยนะคือเพื่อที่ให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยครับดร.ดูทั้งหมดแล้วคิดว่ามีรีมาร์กอะไรที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับทีมต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมไหมครับจริงๆที่เรามองคือในปีหน้าเรามองฟอร์คัสในปีถัดไปคือ2020นะคือเราคิดว่าจะมีอีกหลายทีมที่จะข้ามกำแพง800ล้านเหรียญ800ล้านยูโรครับอย่างเราเชื่อว่าลิเวอร์พูลทำไมดร.จึงคิดว่า800ล้านยูโรมันเป็นเส้นแบ่งสำคัญมันไม่เคยผ่านมาเลยหลายปีแล้วมัน700กว่ามาตลอดครับปีนี้เป็นปีแรกที่เกิน800นะครับทั้งที่เศรษฐกิจโลกมันไม่ดีนะเล่นมีความหมายว่าจะมีทะลุ800ล้านมากกว่าแค่บาร์เซโลน่าแน่นอนมีฟอร์คาสต์ไหมครับว่าจะมาประมาณเราไม่ถึงกับเป็นตัวเลขตรงๆออกมาแต่เราคิดว่ายังต้องมี 3-4 ทีมนี่น่าจะเกินมาแน่คือเนื่องด้วยว่าผมว่าหลังๆเนี่ยทุกฟุตบอลคลับนะฮะถึงเขาอาจจะไม่ต้องมาฟังคอมเมนต์จากดีรอยก็ได้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าช่องทางอะไรอื่นๆมีเยอะแยะที่เขาหาได้นิวมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะเป็นช่องทางที่เขาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เร็วถ้าเขาจะทำนะและถ้าเขาวางแผนดีๆเราก็เลยเชื่อว่าทีมต่างๆที่เป็นท็อป5เนี่ยที่เขาเก่งอยู่แล้วนะจริงเขาก็เก่งอยู่แล้วเขาอาจจะทำได้ดีขึ้นแบบนี้อีกและอะไรก็จะเยอะขึ้นอีกมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการอารมณ์ไหมประมาณหนึ่งแต่จริงเราเรียกว่าในดีร้อยเองเรามีให้คำปรึกษาเรื่องพวกไครซิสแมเนจเมนต์ให้กับฟุตบอลคลับด้วยมีเขามีไครซิสด้วยฮะแต่ละทริปแม็กซ์เจอล่าสุดก็ใช่ไหมทีมที่เราเพิ่งพูดกันมาสักครู่คุณมีไครซิสปุ๊บเนี่ยคุณจะสื่อสารยังไงนะให้เรียกว่าเขาเรียกคอนโทรลดาเมจทำให้ความเสียหายมันน้อยที่สุดใช่ไหมทำไงที่จะรีคัฟเวอร์ความน่าเชื่อถือคุณจะมีวิธีการคำพูดใครจะเป็นคนพูดพวกนี้มันไม่สามารถมาคิดเอาอิมโพรไวส์ได้มันต้องมีการวางแผนคำพูดอะไรที่คุณเลือกใช้ที่มันดีพอด้วยแล้วมีน่าเรื่องมีความน่าเชื่อถือเมื่อสักครู่รับเตอร์บอกว่าชอบเรื่องของปารีสแซงต์แชร์แมงนะที่บอกว่าสามารถที่จะทำให้ฟุตบอลก้าวข้ามผ่านเป็นแค่สปอร์ตแต่กลายเป็นไลฟ์สไตล์กันได้มีตัวอย่างอื่นๆที่ตัวด็อกเตอร์เองชอบเป็นพิเศษไหมครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่ว่าสามารถที่จะบูสต์เรื่องของอีโมชันได้สร้างคอมเมอร์เชียลได้จริงๆอย่างบาร์เซโลนาเป็นกับไปบาร์เซโลนานี่นึงนะเขาเป็นทีมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรื่องคอมเมอร์เชียลนะเขามีวิธีการหารายได้หลายๆช่องทางนะทั้งตัวแอปพลิเคชันตัวการสื่อสารเมอร์เชนไดส์นะเขาพยายามหาสปอนเซอร์ชิพหรือพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆนะคือเวลาเราบอกสปอนเซอร์ชิพมันไม่จำเป็นต้องที่โลโก้ตามต่างนี้เขาจะมีพาร์ทเนอร์ชิพอื่นๆพาร์ทเนอร์ชิพเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยคือกลับมาตรงเรื่องคอมเมอร์เชียลมาสักครู่นะว่าไม่จำเป็นต้องมาแปะตามเสื้อโลโก้จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพและคอมเมอร์เชียลสปอนเซอร์ชิพในมิติอื่นๆมิติของเทคโนโลยีต่างๆจริงเราพูดถึงเรามีคำย่อเราเรียกว่าแฟนก็คือตัวที่ใหม่ๆเราพูดถึงFacebook นะตัว Apple Amazon นะฮะตัว Netflix ตัว Google ใช่ไหมทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆที่คุณสามารถที่จะมาเลเวลเลชเล่นจากนี้ได้นะก็เป็นช่องทางรายได้อีกซึ่งเราคิดว่าทีมท็อป5พวกนี้เขาทำค่อนข้างดีครับคำแนะนำที่ดีร้อยสมมติติ้งต่างว่าจะมีให้กับไม่ว่าเป็นวงการกีฬาอื่นสมมติว่ามีลักษณะแบบเดียวกันนะแนวความคิดของดีร้อยถ้าเกิดว่าจะมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากที่จะขอคำปรึกษาจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยมีอะไรเป็นหลักๆครับคือปกติก่อนที่เราจะไปดูตัวกีฬานะเราก็ต้องดูภาพใหญ่ของตัวอุตสาหกรรมหรือตัวคลับที่เขาอยู่ถ้าย้ายมาฝั่งอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีตัวลีกดังๆใช่ไหมอันดีดังที่ดังสุดคือ NFL เพราะว่าเกือบผมก็จะว่า 4-50% ของทั้งหมดเนี่ยคือ NFL เยอะสุดนะฮะแล้วก็มีวิวเวอร์ต่อปีเยอะมากก็ค่าโฆษณาในซูเปอร์โบว์คงทราบเป็นหลายล้านเหรียญก็หนึ่งก็ลีกที่คุณอยู่เนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับรายได้หลักมาจากที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ของฟุตบอลคลับในยุโรปเขาจะมีรายได้พอเรารู้บักเก็ตของรายได้เรารู้กล่องว่ามันยังไงเราต้องรู้ว่า
อะไรที่เราคอนโทรลอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาวาง strategy วางแผนว่าเราจะทำยังไงกับมันนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยไหมต้องทำต้องขยาย international เพิ่มไหมหลังๆเนี่ยฟุตบอลคลับก็เริ่มมี regional office นะมาตั้งในเอเชียตั้งหลายบ้างคุณก็ต้องขยายคุณสร้าง exposure ใช่คุณก็เหมือนบริษัทหนึ่งบริษัทฮะคุณก็ต้องไม่ใช่ว่าคุณเป็นฟุตบอลแล้วคุณทั่วไปอยู่แค่อังกฤษคุณก็ต้องว่าคุณเป็นบริษัทคุณก็ไปตั้งบริษัทสาขาย่อยในประเทศอื่นมันอารมณ์เดียวกันก็คือว่าต้องมองจะ expansion ยังไงสิ่งนี้ก็ต้องเกิดจากวางแผนระดับข้างบน strategy แล้วดูว่าคุณจะเกิดการเติบโตธุรกิจยังไงส่วนหนึ่งเลยเมื่อสักครู่ดร.ต้องไปดูแพลตฟอร์มใหม่ๆในการที่ติดต่อสื่อสารมวลชนการที่มี YouTube channel การที่มี IG มันเพิ่มมูลค่าการตลาดของเขาได้ยังไงโอ้แน่นอนคือผมว่ามัน reach คนได้ง่ายขึ้นเอาการ reach คนใช่ reach คนได้ง่ายขึ้นจริงๆสื่อพวกนี้มันทำได้หลายมิตินะในมิติของที่ว่าเราเรียกว่ามีทั้ง on pitch off pitch หมายถึงว่าคนที่เข้าไปอยู่ในสนามคุณก็สามารถเล่นดิจิตอลโซเชียลมีเดียเขาได้อาจจะให้เขาดูมีโมบายแอปรีเพย์ย้อนหลังวิเคราะห์ต่างๆนี่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่เป็น exclusive และอยู่ในขณะที่กำลังแข่ง exclusive เข้าใจละและเฉพาะคนที่ subscribe คุณ oh, สมมติว่าคุณอยากจะดูบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์หรืออะไรก็หรือสโลมอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเล่นกับคอนเทนต์ได้เพราะอย่าลืมคุณเป็นเจ้าของคอนเทนต์คุณเป็นฟุตบอลคลับเนี่ยคุณก็สิ่งอย่างเงี้ยมา leverage มา capitalize มาทำเงินอ่ะพูดง่ายโอ้โหซึ่งตัวเจ้าเนี่ยเทคโนโลยีออนไลน์เราเรียก second screen ที่เราเรียกกันมือถือเลยหรือแท็บเล็ตก็แล้วแต่มันก็เป็นช่องทางที่เราสร้างรายได้ได้คือเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราแค่ว่าเอาคอนเทนต์มาปล่อยเพิ่มเราก็ได้เงินกลับมาขึ้นอยู่แค่ว่าเรามีอีโมชันอยู่แล้วเรามีแฟนเบสอยู่แล้วถ้าเกิดเราสามารถขยายแฟนเบสได้แล้วสามารถที่จะรีชผ่านสื่อต่างๆได้คงไม่ใช่แค่เล่นบางคนก็มองอย่างนี้มองแค่ฟุตบอลคือ90นาทีที่แข่งขันแต่จริงคงไม่ใช่อินเทอร์วิวหรือว่าเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ไปด้วยจริงเราแนะนำถึงขนาดที่ว่าควรจะมียูเซอร์เบสคอนเทนต์ด้วยซ้ำความหมายคือให้แฟนเนี่ยส่งคอนเทนต์กลับมาหรือแชร์อะไรกลับมาคือแทนที่เราคนที่เป็นคลับจะต้องเป็นคนปล่อยคอนเทนต์อย่างเดียวเราก็ให้เขาแชร์คอนเทนต์กลับมามันก็เป็นการสื่อสารกันทำให้แฟนคลับยิ่งรู้สึกดีแฟนก็รู้สึกว่าเอ้ยโหนี่เราคุยอะเหมือนกับคุยกับคนอะไม่ได้คุยกับบริษัทมีความเชื่อมกันผมก็ยิ่งดึงให้เขาอยู่กับคุณนานขึ้นดร.พูดได้ดีมากเพราะว่าผมสังเกตอย่างว่าเวลาที่เราไปfollow นะครับเช่น IG ของทีมต่างๆจะพบว่าหลายสโมสร follow เราครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเขาด้วยนอกเหนือจากนี้ยังมีคอนเทสต์บางอย่างผมเคยเห็นนะเช่นถ่ายภาพกับประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้มาถึงเยอะนักนะครับและเสร็จแล้วเขาเป็นอยู่ในซีนซึ่งเป็นอย่างเช่นว่าบ้านเราแบบนี้เป็นต้นทำให้เขารู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะวันนี้ผมว่าหลักๆนะครับเราคงได้ทราบรู้จักฟุตบอลไม่ใช่แค่ลีกไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่ยังมีเรื่องของรายได้ revenue ที่เขาเรียกว่าฟุตบอลมันนี่ลีกกันด้วยจากการศึกษามาของดีร้อยปีนี้ปีที่23แล้วด้วยนะทำให้เรารู้จักฟุตบอลมากขึ้นด้วยและนี่แหละครับก็คือที่เราในวันนี้ครับอ